ียกันชงนี่คือพูดถึงว่าจะเป็นพ่อแม่ของม้งเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดก็ต้องแรกเกิดก็ต้องใช้ผูกสะดือเด็กแล้วก็ใช้ผูกข้อมือแล้วก็ทำเสื้อผ้าทุกอย่างไม่ว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแต่ไม่รู้จะไปซื้อผ้าที่ไหนเนาะแม้แต่ถุงใส่ข้าวหรือกระสอบใส่ข้าวก็ต้องเป็นยากันชงหมดคือจนเดี๋ยวนี้ถ้าคนตายก็ต้องเอามาทำเป็นรองเท้าก็ต้องมี2ชั้นแล้วก็มีถุงเท้าอีกชั้นหนึ่งก็เป็น3ชั้นเฉพาะขาก็มีต้องใช้กันชง3ชั้น